สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษสันครับวันนี้มาเล่นกันต่อครับกับ Clash of Clans นะครับไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ผมก็อัพเต็มที่นะครับอัพทุกอย่างนะครับจนไม่เหลือวอร์เกอร์แล้วรู้ว่าคนงานในการสร้างแล้วนะครับก็รอนะครับตอนนี้นะครับคิงผมก็จะเลเวล10แล้วนะครับเลเวล10แล้ว ต่อไปก็จะอัพไอ้นี่นะครับ Archer Queen นะครับให้ได้10นะครับ ที่เหลือก็อัพพวกป้องกันอะไรต่างๆไปก่อนนะครับโอเคนะไม่มีอะไรต้องซีเรียสมากนะครับเตะไปด้วยเว้ยเนื่องจากไม่วอลนะครับสองคนนี้นะครับของผมไม่วอลเลยนะตอนนี้นะผมพักผ่อนพักผ่อนโอเคครับเราวันนี้ก็ไปตีกันนะครับผมก็จะแนะนำก่อนครับว่าผมตีอะไรไปมั่งนะรอบก่อนโอเคนะครับตีไปแบบตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับตีคนอื่นไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับเจอแต่บ้านแบบเทพทั้งนั้นนะครับไปดูวันนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับมาผมกะว่าแถวไม่ได้ถึงข้างในนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไปสามไปทางก็ได้มาเยอะวันนี้ก็จะไปหาตัวต่อไปนะมันจะได้ขนาดเดี๋ยวก็เป็นอาร์เชอร์ที่เด่นเด่นมากนะครับนี่นะครับไปลุยกันนะครับเราตัวผมวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับยักษ์6นะครับระเบิด6วิสา13แปกก้า4นิว1นะครับเดี๋ยวก็เล็กๆน้อยๆนะครับวันหนึ่งก่อนจะเสร็จครับคิงคิงที่จริงดีมากเลยนะคิงนะว่านะมาเราเอาสัก2ดาวนะแล้วก็นี่ไงบ้านนี่แหละตีบ้านน้อยๆนั่นแหละนะครับเพราะว่ามีไอ้นี่เยอะนะม่วงเยอะด้วยนะได้เงินมาสักประมาณ100,000โอเคแล้วแล้วซีเรียสขอ2ดาวนะ2ดาวเพื่อที่จะได้ไอ้รางวัลพิเศษของมันครับเข้าทางไหนดีเนาะน่าเข้าทางข้างล่างทางซ้ายดีกว่าผมปกติจะใช้ sweep attack ครับก็คือแบบนี้นะครับ sweep attack ครับประมาณนี้นะ sweep attack ก็คือเป็นเวฟนั่นเองนะครับมาเอาเป็นเวฟร้อยหมดแล้วนะที่เหลือรัชนาก็ชนะนะชนะก็แพ้แล้วนะไม่ซีเรียสมากเพราะว่าเราเงินขโมยทุกอย่างไปเกือบหมดเหลือนิดเดียวนั้นนะแพ้แล้วเหลือไปการ์ดตัวนะเรียบหมดเหลือป้อมธนูเดียวนี่แหละไม่มาผ่านตายแล้วก็เกลี้ยงครับเรียบร้อยครับเราครับมันยังยิงแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่นะสร้างมันครับเราเกณฑ์ก่อนครับตึ้งมาครับก็โอเคนะครับได้น้ำดำมาประมาณ1,000เงินมาประมาณ130,000นะครับแล้วก็น้ำม่วงมาประมาณ300,000น้ำม่วงใช้เยอะนะครับที่จริงเอลิกเซอร์พวกนี้นะใช้เยอะมากนะนี่ได้200,000นะโอ้สบายก็เก็บมาแล้วเท่านี้แหละเก็บไปเรื่อยๆทุกๆ3ทุกๆ4 5ชั่วโมงผมมาเก็บครั้งนึงนะครับช่วงนี้นะครับผมก็เล่นเยอะอยู่นะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นเยอะขึ้นมากเลยนะครับมาเปิดไปนะครับ7ตัวมาสัก5 6ตัวนะครับ
ย่างละนิดอย่างละหน่อยนะผมเป็นสายมั่วนะมั่วมากเผื่อได้ใช้นะบางทีเผื่อมันได้ใช้ใช้เล็มพวกคล้ายๆรอบนอกนะครับประมาณนั้นแหละครับโอเคก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะผมกฤติศักดิ์นะหวังว่ารอบนี้น่าจะช่วยอะไรเป็นไกด์เป็นอะไรของเพื่อนๆได้นะก็เจอกันใหม่จริงๆครับก็อย่าลืมไปดูวิดีโออื่นของผมนะครับ Line Ranger Seven Night นะครับหรือว่าจะเป็นเกมเก่าๆแบบ Tomb Raider มิมปีนะครับ Unepic อะไรอย่างงี้ก็มีนะเยอะแยะมากมายนะก็เจอกันใหม่จริงๆครับ And I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ